จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งนี่คือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีครับเนื่องจากปัญหาขาดแคลนอวัยวะที่จะใช้ปลูกถ่ายและมีผู้บริจาคอวัยวะจำนวนน้อยโรงพยาบาลอุดรธานีจึงจัดตั้ง End of Life Care Team สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีภาวะสมองตายโดยนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากที่สุดในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเราก็หลังจากที่เรารักษาเต็มที่แล้วคนไข้เสียชีวิตขออวัยวะบริจาคให้กับคนอื่นนะอย่างน้อยก็ 7-8 รายต่อ1คนหลังจากเจรจาขอบริจาคอวัยวะจากญาติผู้ป่วยแล้วโรงพยาบาลได้เปิดโอกาสให้บุคคลสำคัญของผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดกันในวาระสุดท้ายของชีวิตพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำส่งร่างผู้บริจาคอวัยวะกลับสู่บ้านโดยโรงพยาบาลได้เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพของผู้บริจาคอวัยวะทุกครั้งแม่ก็ดีใจและภูมิใจในสิ่งที่แม่ตัดสินใจทำที่จะช่วยคนอื่นให้เขาอยู่ในโลกนี้แทนลูกของแม่ก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนกับว่าชีวิตเราได้เกิดมาใหม่อีกครั้งต้องขอขอบคุณทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นการพัฒนาโรงพยาบาลเราอย่างกัลยาณมิตรบางทีในนาทีสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ทำความดีนั่นก็คือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญครับ